สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดูรีวิวของเราจะมารีวิวหนังกันให้ฟังอีกแล้วหลังจากหายไปช่วงหนึ่งในช่วงที่หายไปเนี่ยผมก็คิดนะว่าจะรีวิวหนังยังไงให้มันกระชับแล้วก็ฟังง่ายจริงๆวันนี้ผมก็ยังนึกไม่ค่อยออกหรอกนะครับแต่เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมหวังไว้ไหมมาฟังกันครับKnife Out มีชื่อภาษาไทยที่บ่งบอกความเป็นตัวเองได้ดีมากๆและน่ารักน่าหยิกมากๆเลยครับฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่ฟังยังไงก็เป็นหนังสืบสวนที่ปนความตลกเข้าไปชัดๆใช่แล้วครับมันเป็นหนังตลกครับแต่ต้องขอวงเล็บไว้นิดนึงว่ามันเป็นตลกแบบที่ฝรั่งเขาฮากันนะครับมันจะมีน้อยมุกมากเลยที่คนไทยอย่างเราเนี่ยจะฮาคือมันเก็ทมุกนะแต่แบบมันก็แบบอ๋อโอเคแค่นี้ซึ่งตรงเนี้ยทางทีมภาคไทยก็ได้ทีมพันธมิตรมาภาคให้เราได้ฟังกันครับจริงๆทีมพันธมิตรเนี่ยช่วยได้นะครับก็ยังพอดัดหลายๆบทพูดให้มันฮาในแบบของคนไทยเราได้นะแต่วัตถุดิบมันมาเป็นมุกแบบฝรั่งขนาดนั้นก็มันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่ครับแต่ก็ถามว่าฮาไหมคือฮาครับแต่ไอฮาเนี่ยมีน้อยแต่ยิ้มมุมปากเนี่ยมีเยอะและก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนี้มันมีอะไรที่โดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆทั้งหมดเลยนั่นก็คือส่วนของนักแสดงครับผมเองเนี่ยก็เลือกมาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่านักแสดงเนี่ยแหละครับ Knife Out ใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงเยอะมากครับเอาเท่าที่คนทั่วไปจะรู้จักเนี่ยก็น่าจะ 2-3 คนเป็นอย่างต่ำหลักๆเลยก็น่าจะมีคริสอีแวนที่แสดงกัปตันอเมริกาแดเนียลเครกที่แสดงเป็นเจมส์บอนด์007นะครับแล้วก็ไมเคิลชานอนจาก Man of Steel แต่เอาจริงๆเนี่ยลูกของตัวละครที่ตามไมเคิลชานอนเขาเล่นเนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้ากันนะครับแต่ผมเนี่ยตอนดูเนี่ยนึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครเขาเคยแสดงอะไรแต่พอมาเช็คดูเนี่ยอ๋อนักแสดงเรื่องอิทนี่เองคือจัดเต็มนักแสดงมาขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าหนังเขาต้องมีอะไรดีแน่ๆครับถึงสามารถดึงนักแสดงดีๆมาได้เยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกที่ดูตัวอย่างเนี่ยก็คือแบบโอ้หนังนี่มั่นใจมากเลยนะการดึงเอานักแสดงแบบนี้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เงินเยอะน่าดูเลยนะครับแต่ก็สำหรับคนดูอย่างเราๆนะอย่างผมเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังเลยครับสำหรับเรื่องนักแสดงอะไรพวกนี้คืออิ่มอะทีนี้หลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องหลักๆของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันจะมีคุณปู่คนนึงครับเป็นคุณปู่ของครอบครัวเศรษฐีครอบครัวนึงนั้นได้ฆ่าตัวตายไปแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยคดีที่ดูจะเป็นคดีธรรมดาฆ่าตัวตายธรรมดาเนี่ยกลับกลายเป็นคดีฆาตกรรมขึ้นมาครับแล้วหนังเนี่ยจะพาเราเข้าไปตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับมันจะสปอยเอาแน่ๆคืออยากให้ทุกคนเข้าไปรับรู้จากการดูเลยหรือไม่งั้นก็ถ้าใครอยากฟังสปอยก็ไปฟังสปอยเลยก็แต่ว่าคลิปนี้จะไม่สปอยนะครับเอาเป็นว่าหนังนำเสนอโดยการที่จู่ๆก็เล่าตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีการเท้าความใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อหนังดำเนินเรื่องไปสักพักนึงเนี่ยคุณจะได้รู้เรื่องราวทีละเล็กทีละน้อยจากการเล่าของตัวละครจนคุณรู้เรื่องทั้งหมดแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเดี๋ยวลองไปดูแล้วเดี๋ยวจะเก็ทนะครับผมดูเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงโคนันน่ะคือมันจะเป็นโคนันที่มีเรื่องราวซับซ้อนขึ้นไปอีกประมาณขั้น2ขั้นนะครับหนังมีลูกล่อลูกชนที่ดีเลยครับตลอดการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เราเอะใจได้นะแต่ความไหลลื่นของหนังเนี่ยมันจะทำให้เราลืมความเอะใจนั้นไปเฉยเลยครับในส่วนของปริศนาในเรื่องนี้มันจะไม่ได้ยากมากนะครับถ้าใครดูหนังแนวสืบสวนมาบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอเดาเหตุการณ์ออกนะครับว่ามันน่าจะเป็นยังไงระดับความยากของปริศนาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะพอๆกับโคนันนั่นแหละครับฆาตกรรมในห้องปิดตายอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ยากกว่านี้มากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนน่าเกลียดนะครับและถ้าพูดถึงหนังแนวนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่หักมุมกันบ้างใช่ไหมครับการสืบสวนเรื่องนี้เนี่ยหักกันแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยครับไอ้เรื่องหักมุมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งข้อเด็ดของเรื่องนี้เลยแต่ในช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะเอื่อยจนหน้าใจหายเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นแค่ช่วงปูเรื่องนั่นแหละครับหลังๆก็ใช้ได้อยู่คือมันจะปูเอื่อยแบบเหมือนไปดูสัมภาษณ์ดูสารคดีอะไรเลยรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นแค่ช่วงต้นเรื่องนะครับพอเล่าไปสักพักนึงเนี่ยความสนุกกำลังรออยู่Knives Out เนี่ยเป็นหนังที่ต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องตัวเองสักพักครับเพราะคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยชัดมากครับชัดเจนแบบสุดๆเลย
และตัวละครแทบจะทุกตัวเนี่ยก็จะมีปมของตัวเองหมดเลยครับมันจะมีไม่กี่คนเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงปมของเขาอะนะความสนุกของเรื่องเนี่ยมันจะมาหลังจากที่คุณคุ้นเคยกับนิสัยและพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วความตลกความฮาเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นการเล่นมุกนะครับมันจะมาจากนิสัยแปลกๆหรือว่าการกระทำแปลกๆของตัวละครนั่นแหละครับที่ผมสนใจสุดๆแล้วผมคิดว่ามันเท่ดีนะครับก็คือลีลาการสืบสวนของพระเอกเนี่ยแหละครับหรือว่านักสืบบล็องของเราเนี่ยแหละส่วนตำรวจ2คนที่มาดูแลคดีเนี่ยก็ตัวสีสันดีๆนี่เองครับ ขาดไม่ได้นะตัวสีสันเนี่ยบอกเลยสรุปความคิดเห็นกันหน่อยนะครับหนังสนุกครับเนื้อเรื่องกับบทก็เขียนออกมาได้ดีเลยถึงแม้จะใช้อุบายที่เราน่าจะเคยเห็นจากที่อื่นแต่ความลื่นไหลของหนังเนี่ยมันก็ทำให้เราเพลินจนลืมเอะใจไปหลายจุดเลยครับหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเกณฑ์นักแสดงดังๆมากองรวมกันเฉยๆอย่างแน่นอนครับผมยืนยันเป็นหนังที่ดูแล้วอารมณ์ดีเฉยเลยครับหนังฆาตกรรมแต่ดูแลอารมณ์ดีเฉยเลยงงเหมือนกันการเอาความตลกมารวมกับหนังสืบสวนเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอเดียที่โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะพอดีผมชอบดูหนังฟีลกู๊ดอ่ะหนังเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างฟีลกู๊ดนะผมว่ามันอาจจะมีแบดโจ๊กอาจจะมีแบบตลกร้ายนิดหน่อยแต่ก็รวมๆผมว่ามันฟีลกู๊ดนะผมว่าเรื่องนี้มันกลมกล่อมครับอาจจะไม่ได้เด็ดดวงอะไรมากนะครับแต่ว่าการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมเพลินมากๆเลยครับจบไปแล้วนะครับกับ Knives Out หนังสืบสวนที่ถ้าใครถามผมเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ไปดูนะครับใครดูแล้วคิดเห็นอย่างไรก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะก่อนจากกันเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็กดสักนิดนึงนะครับต่อไปนี้อาจจะเห็นดูรีวิวของเราเนี่ยกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็เม้นมาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ